ัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Chef Table ครับรายการอาหารที่ให้ความสุขสนุกสนานมากกว่าการทำอาหารนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับปีใหม่แล้วผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีที่เลวร้ายก็ขอให้ไปกับสายน้ำไปปีที่แล้วก็แล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ท่านผู้ชมผมมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นมาสเตอร์เชฟซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับเชฟคนนี้มาจากญี่ปุ่นนั่นเองไม่ให้เสียเวลาพบกับเชฟยูย่าได้เลยครับเชฟครับเชิญครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับเชฟยูย่า so how long you work in Thailand two years นะครับเชฟยูย่ามาจาก from Madusi Hotel yes Madusi Hotel ท่านผู้ชมเห็นว่าชื่อนี่คือ Madusi นั่นเองนะถ้าภาษาไทยนะถ้าเกิดภาษาไทยก็ Madusi yes นะก็เป็นชื่อของโรงแรมซึ่งแวร์อยู่ในอโศกใช่ไหม yes, อโศกจังเชะ yes. นะครับดูแถวอโศกจะแยกอโศกนั่นเองซึ่งเป็นบูติคโฮเทล yes boutique hotel just for about 40-50 room 40 room นะครับแล้วห้องอาหารที่โรงแรมนี้มีห้องอาหารเดียวชื่อว่าห้องอาหาร the restaurant what's the name the restaurant Madusi Palace Yuya โอ้นะครับห้องอาหารของโรงแรมนี้นะครับก็บอกว่าห้องอาหารมาดูสิ by chef Yuya เท่านั้นนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นคนพิเศษมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ก็สถานที่ถ่ายทำวันนี้ก็เป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองและแขกรับเชิญของผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญด้านวงการอาหารอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่านูทริชั่นนั่นเองคือเกี่ยวกับโภชนาการอาหารล้วนๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขอต้อนรับดร.เนตรณพิษวัฒนสุชาติได้เลยครับเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญตรงกลางดีกว่าผู้หญิงเชิญตรงกลางดีกว่าสวัสดีค่ะครับเป็นไงครับอาจารย์เป็นอาจารย์นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนะครับผมก็เรียกติดปากติดปากวิจัยค่ะเพราะอาจารย์ก็เราจะวิจัยกันสถาบันอาหารแค่นั้นนะฮะไม่ต่อยาแต่ที่นี่คือหน้าที่คือวิจัยอาหารทั้งหมดค่ะวิจัยอาหารนะคะโดยเฉพาะงานของอาจารย์ในส่วนของโภชนาการนะคะอาจารย์ก็จะเน้นเพื่อสุขภาพครับนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะอาจารย์นะอาจารย์อยากฝากอะไรที่แบบวันเริ่มต้นปีใหม่มันจะต้องเน้นทานอะไรที่มีสุขภาพค่ะก็เราก็เริ่มต้นแต่วันนี้เลยนะคะเราก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยอาหารการกินเนี่ยค่ะได้ครับใกล้ตัวที่สุดนะคะเอาละครับค่ะแล้วอาจารย์ท่านผู้ชมครับอาจารย์จริงๆแล้วเป็นนักวิจัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาโชว์คุกกิ้งนะครับว่าแล้วคุกกิ้งอาหารซึ่งมีคุณสุขภาพเกี่ยวข้องด้วยคือตรงนี้นี่สถาบันเราเนี่ยโปรดักที่เราผิดจะผลิตจำหน่ายจากงานวิจัยเนี่ยคือโปรตีนเกษตรนะคะมีชื่อเสียงมีทั่วโลกเลยจ้าก็วันนี้ก็มาแนะนำอาหารจากโปรตีนเกษตรนะคะก็จะได้โปรตีนเกษตรก็คงทราบนะคะเราทำมาจากถั่วเหลืองใช่ก็คือถั่วเหลืองนี่ทาง USFDA นะคะของอเมริกาเนี่ย approve กล่าวอ้างแล้วว่าช่วยในเรื่องของโรคหัวใจก็คือแทนโปรตีนนั่นเองเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนั่นเองเอาละครับท่านผู้ชมก็จะมีอาหารนะครับแน่นอนรายการ Chef Table เป็นรายการอาหารมาอยู่ที่ครัว Chef Table ก็ต้องคุมอาหารเมนูแรกเป็นเมนูของผมอาจารย์เมนูสองนี่ต้องนี่เลยนะครับเชฟยูย่านี่นะฮะแล้วของอาจารย์หนึ่งเมนูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับเมนูแรกของผมเนี่ยก็จะทำต้อนรับท่านผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่ายูย่าเขาไปอยู่ฝรั่งเศสมาเยอะผมก็เป็นเมนูเป็ดมาฝากท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับอันแรกเลยผมขอต้มมันก่อนละกันเพราะต้มมันใช้เวลานิดนึงนะครับ so just baked potato ตัวนี้มันฝรั่งนี่ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมต้มทั้งใช้ใส่เกลือหน่อยนะครับในน้ำต้มใส่เกลือแล้วผมใส่เบลีฟสักเล็กน้อยนะครับอาจจะมีนะครับเบลีฟเล็กน้อยแล้วก็ต้มสดๆนี่นะแล้วปิดฝาเลยให้ไม่ต้องสนิทมาก
ซัมค่ะสวยมากเลยค่ะโซเป็นนี่สปริงเกิลซัมโอ้ท่านผู้ชมนี่ที่ที่ผมกินนะใส่ซอสเลยนะแล้วก็ทนไม่ได้ท่านผู้ชมอร่อยมากอันนี้เก็บไว้ก่อนผมขออนุญาตเก็บไว้ข้างหลังเอาละจะเอาเยื่อมันด้วยไหมเอาหมดเลยครับโอเคนะฮะอันนี้ไปผมขอหมักเป็ดด้วยเกลือพริกไทยอ๋ออาจารย์ขุดหมดเลยครับเอานี่ไว้โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเคี่ยวน้ำแต่ไม่มีปัญหาครับ so beat the bun sauce right yeah can I have a bit of nutmeg okay. just a semi pinch แล้วผมก็มีใบทามแล้วก็โรสแมรี่ท่านผู้ชม now we can grow in Thailand do you know that yeah this rosemary yes rosemary all grow in I think this from Hua Hin okay then can I have some ผมใช้กระเทียมเล็กน้อยนะจ๊ะฮะหาซื้อที่ก็เดี๋ยวนี้ซื้อได้ง่ายนะง่ายแหละครับซัมโอลิฟออยล์ครับโอเคโอลิฟออลิฟโอเคเอาละครับจ๊ะตัวนี้ปล่อยให้เดือดไว้มันฝรั่งจะต้มไหมต้มแค่สักปุ่นเดียวเราไปด้วยจ๊ะครับแล้วก็อันนี้นิดหนึ่งท่านผู้ชมต้มมันฝรั่งผมใส่เกลือแล้วทีนี้ผมขออนุญาตใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายก็ได้นะครับอยากจะให้ใส่น้ำตาลทรายอยู่ในมันฝรั่งเล็กน้อยด้วยเพราะว่าจะให้มีความหวานนิดนึงให้มีรสชาติหวานนิดนึงเชฟโอเคนะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะ I will do the cooking sauce นะ yes make the passion fruit sauceSo you time a little bit. Okay. So ผมตอนนี้ช่วงที่รอผมใช้หัวหอมสักครึ่งหัวนะครับนะฮะผมใส่หัวหอมประมาณสัก 1/4 นะ Chef can I have olive oil? This one? Yes, this one. Olive oil.โอเคครับผมใส่มันมาก่อนแล้วก็เนยนะครับผมใช้เนยน้อยแล้วก็ใส่หัวหอมเลยนะฮะเอาละแค่เชิญฟุตที่ผมลงไปเลยเพชรพุทธลงไปผัดสองหอมตัวนี้ใช้เวลาเคี่ยวมาสัก20นาทีหรือเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผัดเคี่ยวไปเอาล่ะเสร็จแล้วเชฟครับไวไว yeah white wine นะฮะผมเติมไวไวไปเล็กน้อยนะครับผัดกับไว้บานเป็นพอสมควรช่วงนี้ถ้าผมขอดูจานฮะดูมันฝรั่งจานชอบใช้ส้มใช่ไหมค่ะผมให้จานที่อ่านเราเนี่ยให้ไปชลิดดูโอเคไหมฮะอีกหน่อยอีกหน่อยใช่ไหมดูอีกหน่อยลองดูนะท่านผู้ชมเรามาดูการเทสด้วยนิดหน่อย